יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการโลกพระคัมภีร์เหมือนเช่นเคยนะครับเรายังคงอยู่ในช่วงของคำสำคัญสำคัญในพระคัมภีร์นะครับและวันนี้อาจารย์ครับเราจะเสนอคำอะไรดีครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องสะดุสีสะดุสีเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพรรคการเมืองพรรคการเมืองนะครับจริงๆพี่น้องคริสเตียนหลายคนบางทีพอพูดถึงพรรคการเมืองไม่ค่อยเข้าใจเพราะคิดไม่ถึงว่าจะมีกลุ่มพรรคการเมืองเยอะเหมือนกันในยุคของพระคัมภีร์อ๋อครับก็เราก็ต้องยอมรับว่าทุกยุคทุกสมัยต้องมีพรรคการเมืองเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอิทธิพลเป็นเรื่องของความคิดและเป็นเรื่องของประชาชีวิตแล้วก็ถ้าคนที่คิดเหมือนกันก็จะอยู่ด้วยกันคนที่คิดต่างกันก็คงไปอยู่อีกขั้วหนึ่งอีกขั้วหนึ่งก็เหมือนกับพรรคฝ่ายค้านกับรัฐบาลก็ถ้าพูดไปที่เราพูดมาบ้างก็คือพวกซาดูซีก็เป็นพรรคฝ่ายค้านก็ได้เพราะว่าเป็นพวกที่ค้านกับพวกฟาริสีพวกฟาริสีกับพวกซาดูซีเนี่ยก็เป็นพรรคการเมืองที่มีบทบาทมากในสมัยพระเยซูแล้วก็ทราบว่าหลักข้อชื่อก็แตกต่างกันด้วยอ๋อใช่ครับพวกฟาริสีกับพวกซาดูซีเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างกันมากที่ว่าตรงข้ามกันก็ว่าได้นะครับก็คือพวกฟาริสีกับซาดูซีเนี่ยต่างกันในแง่ที่ว่าพวกฟาริสีเชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายในขณะที่พวกซาดูซีเนี่ยไม่เชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายเลยแต่ก็เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกันด้วยเชื่อว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างนุษย์เป็นผู้ที่พวกเขาจะต้องทำตามธรรมบัญญัติก็ยังรักษาธรรมบัญญัติของโมเสสเหมือนกันนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับพระชนะของพระเจ้าด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแม้ทั้งในสมัยพระเยซูเนี่ยนอกจากพวกฟาริสีจะต่อต้านพระเยซูแล้วพวกซาดูซีก็ต่อต้านพระเยซูแล้วก็มีการมาลองของมาลองภูมิลองปัญญาของพระเยซูด้วยนะครับถ้าอาจารย์จะช่วยพี่น้องให้ได้มีโอกาสอ่านคำจากพระธรรมมาระโกบทที่12ข้อ18ข้อ18ถึง27นะครับผมอยากให้ฟังนะครับท่านผู้ชมครับมีพวกซาดูซีบางคนมาเฝ้าพระองค์พวกนี้สอนว่าการเป็นขึ้นจากตายนั้นไม่มีพวกเขาทูลถามพระองค์ว่าท่านอาจารย์โมเสสเขียนสั่งพวกเราว่าถ้าชายคนใดตายและภรรยายังอยู่แต่ไม่มีบุตรก็ให้น้องชายรับพี่สะใภ้เป็นภรรยาเพื่อมีบุตรสืบสกุลให้พี่ชายมีพี่น้องผู้ชายอยู่7คนพี่ชายคนแรกมีภรรยาแล้วตายโดยไม่มีบุตรน้องคนที่2จึงรับหญิงนั้นมาเป็นภรรยาแล้วก็ตายโดยยังไม่มีบุตรและน้องคนที่3ก็รับไว้เหมือนกันแต่ก็ตายโดยไม่มีบุตรไม่มีพี่น้องสักคนใน7คนที่มีบุตรในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในวันที่เป็นขึ้นจากตายหญิงคนนั้นจะเป็นภรรยาของใครเพราะนางเป็นภรรยาของชายทั้ง7แล้วตรงนี้หมายความยังไงจ๊ะก็เรื่องแรกก็ต้องเข้าใจว่าการที่พวกซาดูซีเนี่ยยกเรื่องราวของโมเสสมาก็แสดงว่าพวกเขาเนี่ยเชื่อเรื่องของธรรมบัญญัติธรรมบัญญัติในเรื่องนี้ก็คือว่าเรื่องการยกใหแต่งงานกันเนี่ยก็ความหมายก็คือว่าจุดประสงค์เนี่ยไม่ใช่ให้มีภรรยาหลายคนแต่ว่าเพราะว่าภรรยาเนี่ยจะมีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือสืบสกุลนะครับก็คือว่าการสืบสกุลเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินแล้วก็การรักษาชื่อของคนที่ตายไปนะแต่พวกนี้เอาคำยันนี้มาประยุกต์เพื่อจะต่อต้านคำสอนเรื่องการเป็นขึ้นในความตายครับแล้วก็จริงๆในเรื่องของการสืบกันเนี่ยก็ในนางรูธก็มีใช่ไหมใช่ครับอย่างนางรูธเนี่ยเมื่อตายเมื่อสามีตายเนี่ยเขาก็เรียกอะไรมีญาติสนิทญาติสนิทใช่ใช่สองคนด้วยกันใช่ใช่แล้วก็คนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าโบอาเนี่ยก็เลยรับนางรูธมาเป็นภรรยาพอได้ลูกเนี่ยลูกเนี่ยต้องถือว่าเป็นลูกของสามีของคนแรกคนแรกเพื่อจะรับมรดกสืบสกุลให้กับสามีคนที่ตายไปนะครับแล้วยังมีต่อยนะครับว่าพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่านี่ไม่ใช่หรือที่แสดงให้เห็นว่าพวกท่านผิดแล้วเพราะท่านทั้งหลายไม่รู้พระคัมภีร์หรือฤทธิเดชของพระเจ้าตอนที่มนุษย์เป็นขึ้นจากตายนั้นจะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันแต่จะเป็นเหมือนทูตในฟ้าสวรรค์ส่วนเรื่องคนที่ตายและถูกทำให้เป็นขึ้นอีกนั้นท่านทั้งหลายไม่เคยอ่านคัมภีร์ของโมเสสเรื่องพุ่มไม้หรือที่พระเจ้าตรัสไว้กับโมเสสว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสฮักและพระเจ้าของยาโคบพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่เป็นพระเจ้าของคนเป็นท่านทั้งหลายเข้าใจผิดมากทีเดียวครับตอนนี้ก็คิดว่าเป็นตอนที่สำคัญก็คือประการแรกก็คือว่าเรื่องการแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องของในโลกนี้นะครับแล้วก็เมื่อเราไปอยู่ในสวรรค์เนี่ย
เราจะอยู่ในสวรรค์อย่างนิรันดร์เราไม่ต้องมีใครมาสืบสกุลแล้วเพราะชีวิตของเราไม่ต้องมีใครมาเพื่อจะรักษาชื่อเสียงของตัวเองที่ว่ายกไปยกมาไม่จำเป็นแล้วก็คือว่าเลยไม่จำเป็นต้องมีการแต่งงานไม่ต้องมีลูกผู้สืบสกุลครับผมและอีกประการหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยจะต้องยอมรับความคิดของพระเยซูก็คือว่าพวกเขาเชื่อในพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่แล้วเขารู้จักอับราฮัมอิสฮะและยาโคบแล้วในพระคัมภีร์เดิมหลายตอนเลยนะครับที่บอกว่าพระเจ้าของอับราฮัมของอิสฮะและยาโคบก็คือว่าถ้าอับราฮัมอิสฮะในฝ่ายเนื้อหนังเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยเป็นบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วไม่สบายใจแล้วแต่พระเจ้ายังบอกว่าเป็นพระเจ้าของสามคนเหล่านี้ก็แสดงว่าคนเหล่านี้วันหนึ่งจะต้องเป็นขึ้นมาเพราะชื่อเขาก็ไม่เป็นชื่อในอดีตแต่ว่ายังเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนม์เป็นพระเจ้าของเขาอยู่เขาก็เลยต้องถือว่าพระเจ้าเนี่ยวันหนึ่งจะทำให้คนเหล่านี้เป็นขึ้นมาใหม่แล้วสิ่งที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยอาจารย์ครับอุปกรณ์เยอะแยะเลยมันเกี่ยวข้องกับซาอุดิอาระเบียก็เมื่อพวกซาอุดิเนี่ยไม่เชื่อเรื่องการเป็นขึ้นใหม่ความตายนี่ก็เป็นภาพหนึ่งแล้วก็เรื่องน้ำมันเนี่ยก็เป็นน้ำมันที่คนอิสราเอลเนี่ยเมื่อมีคนตายเนี่ยเขาก็จะเอาพวกน้ำมันหอมเช่นกำยานมดยอบเนี่ยนะฮะมาเพื่อจะอาบน้ำศพหรือทำให้ศพเนี่ยไม่มีกลิ่นนั้นก็คือภาพของเราก็คือว่าพวกซาอุดิเนี่ยก็คงจะจบที่ศพนะฮะครับผมไม่ได้คิดไม่คิดว่าจะฟื้นขึ้นมาอีกใช่ครับก็อย่างนี้แสดงว่ากลุ่มสาวกที่เป็นกลุ่มผู้หญิงที่จำได้ใช่ไหมครับในตอนเช้าตรู่ของวันใหม่เนี่ยวันอีสเตอร์เขาเอาน้ำมันเนี่ยจะไปชโลมพระศพของพระเยซูนั่นแปลว่าหลักข้อเชื่อเขาเหมือนกับกลุ่มคือถ้าตอนที่เขายังไม่ได้พบกับพระเยซูเนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็คงคิดแบบพวกซาดูสีนะฮะเพราะว่าเขาไม่คิดว่าพระเยซูจะไปขึ้นมาจากความตายทั้งที่พระเยซูบอกเขาล่วงหน้านานแล้วว่าวันที่3พระองค์จะไปขึ้นมาความตายแต่พวกเขาไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเพราะว่าพวกเขาคิดว่าถ้าพระเยซูตายขอให้ได้ไปเชิญลงมาศพก็ดีแล้วครับผมแล้วนี่มีอะไรบ้างในนี้ครับก็คือมีกำยานยอบนะครับแล้วก็เรามีที่จริงแล้วเครื่องหอมเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้เฉพาะอาบน้ำศพแต่ว่าใช้ในการที่จะให้มีกลิ่นหอมในห้องในที่ทำงานหรือในตัวเรานะปัจจุบันเราใช้สเปรย์แต่ในสมัยโบราณเนี่ยเขาใช้ขวดอย่างนี้นะครับที่จุ่มเอาเครื่องหอมอันนี้อุปกรณ์พวกนี้อาจารย์ซื้อที่ไหนมาถึงว่าเอามาจากนี่เราได้มาจากประเทศอียิปต์นะครับอียิปต์ก็เป็นแหล่งที่ทั้งอียิปต์ทั้งอิสราเอลเลยฮะมีน้ำหอมทั้งสองประเทศเลยครับนะครับแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ครับก็เราก็อย่างยกตัวอย่างเช่นเราก็สามารถจุดน้ำมันหอมโดยการเราจุดเทียนนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปในนี้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับวิธีนะฮะใส่ก็ไปแล้วก็ในนี้ก็มีน้ำมีน้ำอยู่แล้วเราก็หยดน้ำมันหอมลงไปนะครับน้ำมันหอมลงไปนะครับแล้วน้ำมันหอมเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษนะจะเห็นว่าน้ำมันหอมเนี่ยถ้าเป็นของที่แท้เนี่ยมันจะจมนะฮะถ้าน้ำมันธรรมดาน้ำมันพืชมันจะลอยแต่นี่มันจะจมนะก็เป็นน้ำหอมที่มีคุณภาพหน่อยนะครับโอเคครับแล้วอยากให้อาจารย์สรุปนิดนึงเกี่ยวกับหลักข้อเชื่อนะครับที่คริสเตียนในปัจจุบันเนี่ยควรมีหลักข้อเชื่อยังไงถ้าพูดถึงซาดูสีและฟาริสีครับถ้าพูดแล้วคริสเตียนเราควรจะมีหลักข้อเชื่อเหมือนกับพวกฟาริสีก็คือเชื่อมั่นในเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูก็ได้สอนเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายถึงแม้ว่าเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายจะเป็นเรื่องที่เชื่อยากนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าความหวังของเราคือการเป็นขึ้นมาจากความตายถ้าไม่มีการเป็นขึ้นความตายชีวิตเราก็ไม่มีหวังการดำเนินชีวิตในโลกนี้เราก็ทำไปเพราะว่าการตายคือจุดจบแต่พระคัมภีร์สอนว่าการตายไม่ใช่จุดจบครับผมครับท่านผู้ชมครับวันนี้คำว่าซาดูสีอย่างน้อยก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งพรรคการเมืองที่มีหลักข้อเชื่อแตกต่างจากฟาริสีนะครับเวลาเราหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในคำต่อไปนะครับในช่วงต่อไปสวัสดีต้องขอลาไปก่อนนะครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ